แต่คราวนี้มาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องของเหตุระเบิดป่วนกรุงกันบ้างคุณเบญจรักษ์ใช่แต่ไหนๆคุณสมศุขก็มาร่วมกับเราแล้วครับค่ะคุณสมศุขคะเห็นทางตำรวจค่ะบอกว่าเขาเตรียมที่จะออกหมายจับเพิ่มผู้ต้องหาอีก3รายค่ะอันนี้แต่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่จับไปก่อนหน้านี้ก็คือทางตำรวจเองก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยผู้ก่อการเนี่ยชัดเจนครับจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามีการจับเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นแหละกลุ่มหมายถึงว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะขณะนี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาก่อนกันนี้พูดในเรื่องของว่าเป็นส่วนของการเมืองซึ่งประเด็นนี้คนยังมองเห็นต่างกันอยู่ว่าการเมืองไปจ้างวานกลุ่มแนวร่วมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อเหตุหรือเป็นเรื่องของกระบวนการเนี่ยก่อเหตุจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตรงนี้คงต้องรอนะครับเพราะว่าจนวันนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือชี้แจงโยงอะไรยังไงในส่วนตัวเนี่ยจากการที่ผมติดตามสถานการณ์เนี่ยมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพวกที่มาสร้างสถานการณ์แล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของกระบวนการก่อแบ่งแยกดินแดน BIN ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นการเมืองไปจ้างวานเนี่ยเราส่วนตัวผมไม่ได้มองเลยว่าจะมีพรรคการเมืองจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซึ่งมีพรรคฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวก็คือพรรคประชาชาติจะมาใช้วิธีการในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากที่เราดูสถานการณ์แล้วล่าสุดก็บอกว่ามีการจับเพิ่มเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้ามีการจับเพิ่มเนี่ยน่าจะต้องเป็นแนวร่วมหรือมาทำงานในกรุงเทพเป็นนักศึกษาเป็นขบวนการอะไรที่ลิงก์เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบเป็นแนวร่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงต้องติดตามต่อครับตรงนี้เพราะว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาระบุนะครับว่ามีการออกหมายจับคนร้ายเพิ่มเติมอีก3รายซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการนะครับตอนนี้ก็ควบคุมตัวมาแล้วมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วผู้สื่อข่าวก็สอบถามพลเอกประวิตรต่อไปว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการประชุมสั่งการมาจากประเทศเพื่อนบ้านใช่หรือไม่พลเอกประวิตรท่านก็ยอมรับบอกว่าใช่นะฮะแล้วถามย้ำต่อไปว่าจะต้องมีการประสานกับประเทศมาเลเซียหรือไม่พลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่คงต้องขอเวลาให้ตำรวจดำเนินการไปก่อนนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจก็มีการควบคุมตัวนายลูไอแซงแงค่ะแล้วก็นายวินดันมาหานะคะสองผู้ต้องหาระเบิดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาทำการสอบปากคำแล้วก็แยกคุมขังด้วยนะคะโดยนายลูไอค่ะถูกขังที่สน.ปทุมวันส่วนนายวินดันนะคะถูกขังที่สน.บางรักค่ะเพราะว่าทั้งสองคนก่อเหตุในพื้นที่ในคดีความมั่นคงค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะคะบรรยากาศญาติของนายลูไอเองค่ะก็มีการเดินทางเข้าไปเยี่ยมพร้อมกับพูดคุยแล้วก็นำอาหารมาให้ทานนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD มีการเข้าตรวจสอบบริเวณรอบสน.ปทุมวันค่ะเพื่อการรักษาความปลอดภัยขณะที่พันตำรวจเอกภพธรจิตหมั่นนะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็มีการกล่าวค่ะบอกว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมในทุกด้านแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดคาดว่าในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะจะสามารถนำตัวทั้ง2คนไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังเนื่องจากพนักงานสอบสวนค่ะมีอำนาจการควบคุมตัว48ชั่วโมงตามกฎหมายส่วนที่ญาติมาเยี่ยมนะคะก็เป็นไปตามสิทธิ์ที่สามารถทำได้โดยตลอดทั้งคืนนายลูไอค่ะไม่มีอาการเครียดหรือว่านอนไม่หลับนะคะทานข้าวได้ตามปกติสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะถูกแจ้งข้อหานั่นก็คืออ้างยี่ซ่องโจรมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะพกพาอาวุธนั่นก็คือระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์ลอบวางระเบิดป่วนกรุงนะครับยังไงถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเชิญคุณเสริมสุขเนี่ยมาร่วมวิเคราะห์กันต่อวันนี้ขอบคุณที่มาวิเคราะห์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ